หมดเลยเอาล่ะค่ะ What is it What is it มันคืออะไรอ่านก่อนนะยังไม่ต้องตอบ It is water ไม่ต้องจดนะ It is waterRead together อ่านพร้อมกันค่ะให้อ่านก่อนไง It is water It is water That comes down เอกบุรุษกสิวกรตั้งใจหรือยัง It is water that comes downcomes down it is water that comes down from the sky อ่าน3ครั้งเลย 1 2 3 it is that อ่านไม่ได้แล้ว that comesดาวถ้านักเรียนก้มหน้านักเรียนอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องเลยไม่ตั้งใจอ่านไม่รู้เรื่องนะ It is water that come down from the sky It is water that comes down from the skyAgainอะไรเนี่ย It is water that comes down from the sky It is water that comes down from the sky ความหมายยังไม่บอกอ้าวIt begins as clouds. Clouds. Begin. As clouds. Soon. The clouds get fall. Then it falls down.In the little drop. Drops. It begins as clouds. Soon the clouds get fall. Then it falls down. In the little drops. ครูไม่ได้ใส่เอฟเฟคนะ What is it ตอบได้ยังมันคืออะไรอะพอดีคำตอบนี้ไม่ได้ใส่เอฟเฟคตอบให้เลย It's rain มันคือฝนเอ๊ความหมายมันเป็นยังไงเนาะ It is water มันคืออะไรคะ Waterน้ำ is water มันคือน้ำ that comes down น้ำที่มันทำไมมามันตกลงมา from the sky sky แปลว่าอะไรท้องฟ้ามันคือน้ำที่ตกลงมาจากฟ้านะ it begins as clouds มันเริ่มต้นจากอะไรคะ cloud เห็นไหมก็อะไรเนี่ยก้อนเมฆ begins มันมาจากก้อนเมฆ soon the clouds get fall นะก้อนเมฆที่มันเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนดำๆนั้นมันทำไมคะการตัวตกลงมา then the falls down แล้วมันก็ตกลงมา in the little drop ตกลงมากลายเป็นเม็ดฝนเป็นเม็ดๆเนี่ยตกลงมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเรียกว่าอะไรฝนเพราะนั้นฝนคืออะไร
ฝนก็คือ is rain what is what is ตอนนี้มันขึ้นฤดูอะไรขึ้นฤดูหนาวนะแต่ว่าบางที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะเพราะนั้นคำว่า rain นี้ก็นะมาจากคำว่าฝนนั่นเองนะซึ่งแปลว่าฝนฝนก็คือไอน้ำเลยขึ้นไปบนท้องฟ้าเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่าก้อนเมฆเป็น clouds แล้วก็ทำไมคะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำตกลงมาจากฟ้าเราเรียกว่าฝนเพราะนั้นฝนเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากน้ำในที่ต่างๆใช่ไหมคะระเหยไปในอากาศแล้วก็กลั่นตัวเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเมฆแล้วก็กลั่นตัวลงมาเป็นหยดน้ำนะที่จริงจะให้ตอบอีกแต่ก็ไม่ตอบแล้วเรามาดู